เวลานี้นะคะน่าจะมีเพียงแต่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะคะที่ยังคงประกาศจุดยืนค่ะว่ามติพรรคฝ่ายค้านจะโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นะคะในวาระที่1ค่ะแต่สำหรับท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะรวมถึงพรรคเล็กในนามกลุ่ม16ส.ส.นะคะดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากที่เคยขึงขลังค่ะก็กลับไปเป็นลมเปลี่ยนทิศไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดมีการส่งสัญญานะคะว่าจะโหวตหนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2566ค่ะโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคนะคะส.ส.พรรคไทยรักธรรมค่ะแล้วก็หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม16ค่ะบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะบอกกับกลุ่ม16ว่าจะไปขวางการจัดสรรงบประมาณไม่ได้เพราะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนสอดคล้องกับท่าทีนะคะและความมั่นใจจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงค่ะที่ได้บอกกับรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะในระหว่างการประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะโดยบิ๊กป้อมยืนยันค่ะว่าทั้งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นะคะผ่านแน่นอนค่ะรวมถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าพลเอกประวิตรค่ะได้กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างการประชุมครม.นะคะบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนเชื่อผมสิและพรรคผมไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งนายกก็กล่าวติดตลกนะคะบอกว่าขอให้สมพรปากทำให้รัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลค่ะก็พากันหัวเราะแล้วก็ตบมือนะคะขณะที่เช้าวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสภานะคะเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นะคะด้วยท่าทีที่สบายใจค่ะท่ามกลางการต้อนรับของส.ส.พรรคพลังประชารัฐราว30คนค่ะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะจะพบว่าในส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็กลุ่ม16ส.ส.เนี่ยต่างเดินเกมเขย่ารัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปรับประทานอาหารร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงการยกตัวเลขนะคะว่าในกลุ่มเนี่ยมีส.ส.ในมือราว40เสียงค่ะแน่นอนค่ะสร้างความหวั่นไหวให้กับฝ่ายรัฐบาลแน่นอนนะคะเพราะกลัวว่าร่างกฎหมายการเงินนะคะฉบับนี้จะไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาในวาระที่1ค่ะนั่นหมายความว่าทั้งในส่วนของพรรคเล็กและก็พรรคเศรษฐกิจไทยนะคะกำลังอยู่ในมุมที่ได้เปรียบฝ่ายรัฐบาลค่ะทั้งนี้นะคะมีรายงานข่าวที่น่าสนใจค่ะว่านอกเหนือไปจากการที่พลเอกประวิตรนะคะได้เรียกแกนนำกลุ่ม16ส.ส.นะคะเข้าพบที่บ้านพักมูลนิธิป่าลอยต่อเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาบวกกับได้ต่อสายพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสนะคะเพื่อเคลียร์ใจกันนะคะก่อนที่จะถึงวันโหวตผ่านงบประมาณปี2566นะคะในส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็กลุ่ม16ส.ส.นะคะนอกจากจะไม่ต้องการที่จะตกเป็นจำเลยของสังคมแล้วนะคะยังต้องจับตาดูด้วยค่ะว่าจากนี้นะคะจะมีการปรับครม.ตามมาหรือไม่มีรายงานนะคะว่าหากมีการปรับครม.นะคะเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลนะคะโอกาสที่พรรคเศรษฐกิจไทยนะคะจะส่งตัวแทนค่ะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็อาจจะมีสิทธิ์มีลุ้นค่ะและนี่เองนะคะอาจจะเป็นเงื่อนไขค่ะที่พลเอกประวิตรในฐานะพี่ใหญ่ค่ะนำมาใช้สะกดทุกความวุ่นวายค่ะทั้งในส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยและส.ส.กลุ่ม16ค่ะ